เอาน้ำลงมาด้วยขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวรอลูกเพจแป๊บนึงนะคะลูกเพจแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเสด็จเตี่ยถ้าบอกเสด็จเตี่ยหลายๆคนน่าจะรู้นะถ้าเป็นชื่ออีกชื่อนึงก็กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะวันนี้คุณแม่นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยคุณแม่นี่ตัวจุดประทัดถวายเสด็จเตี่ยไม่ธรรมดาทุกที่เลยลอตเตอรี่บังเอิญบังเอิญมากระซิบข้างๆเมื่อกี้ว่าซื้อประทัดซื้อประทัดอ่ะเราก็เข้าใจว่าอุ๊ยวันนี้ทะเลแต่วันนี้ขึ้นลมแรงนะแต่ก็สวยสงบแล้วมาซื้อประทัดซื้อประทัดซื้อประทัดปังปังนี่โอ้ยเฮง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 กี่พนัดดีคะหมื่นนัดหมื่นนัดไปเลยค่ะหมื่นนัดเชื่อหนูนี่นี่เฮียเฮียเฮียนี่นี่นี่ในกระเป๋าในกระเป๋าในกระเป๋าหมื่นนัดค่ะหมื่นนัดหมื่นนะใช่ไหมโอเคนี่นะคะหมื่นนัดตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลเสด็จเตี่ยนะคะพี่จันจะจุดประทัดหมื่นนัดนะคะหมื่นนัดจ่ายเงินสดโดยหมื่นนัดเนี่ยมีเลขข้างหลังเนี่ยเลขเลขอะไรอ่ะดูสามสามตัวท้ายหนูเห็นอยู่คุณแม่ทำเป็นคนแบบนี้ซื้อประทัดซื้อประทัดซื้อประทัดมานี่ค่ะพี่ต้องเขียนประทัดก่อนหรือว่าพี่ต้องไหว้ก่อนโอเคโอเคต้องไหว้ก่อนต้องไหว้ก่อนแล้วค่อยประทัดใช่ไหมคะต้องไหว้ก่อนค่ะต้องไหว้ก่อนนิ่มพี่นิ่มไม่ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นหมื่นนัดค่ะซื้ออีกหมื่นนัดเป็นหมื่นห้าพันนัดหมื่นห้าพันนัดหนึ่งห้าศูนย์ได้นะเอาเลยค่ะเอาเลยพี่จันเอาเลยนะคะแล้วตอนไหว้ก็บอกไม่หมายถึงว่าขออะไรขอแล้วแต่ขอแล้วแต่ห้ามขอเรื่องเกณฑ์ทหารอย่างเดียวเอามาแล้วเอามาแล้วเรามี 15,000 นัดแล้วพี่ตอนเนี้ยได้เราขอรวมกันได้หรอขอได้ขอได้ได้แล้วถ้าพี่จันขอความรักไม่ได้ขอความรักแล้วพี่ขอความรักคือมันสวนกันไงโอเคมันต้องแยกไงมาค่ะไม่ยอมไม่เรื่องเดียวเลยนะคะอันนี้อ่ะกันนี้ก็ต้องไหว้ชุดเสด็จเตี่ยค่ะคนละชุดฝากเฮียถือให้หน่อยนะเต็มไม้เต็มมือแล้วหนูตอนนี้ว้าวนี่หนูเคยมาครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกหลายปีแล้วทำไมครั้งแรกตลอดเลยเราอ่ะครั้งคือครั้งแรกจนไม่เชื่อแล้วว่าครั้งแรกจริงหรือเปล่าอะเฮียว่าเดี๋ยวหนูถือให้อันนี้จะได้ยินเสียงเขาจุดประทัดกันใช่ป่ะบัง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 อันนี้10,000นะใช่ไหมคะพี่จันหนึ่งหมื่นนัดอันนี้พี่จันต้องถวาย 10,000 นัดต้องปังขนาดไหนเนี่ยอันนั้นกี่นัดอะคะ500 5,000 นัดโอเค 15,000 นัดอ
ตามฝากถือไลน์ไปให้เฮียตามเอาไลน์ไปให้เฮียพี่จะไหว้พี่เขาบอกว่าเราต้องจุดธูปด้วยนะถึงจะหลับพี่นี่เหมือนฝากถือไลน์มาหนูก็ไม่ได้ไหว้เลยพี่จะไปจุดธูปแล้วนี่ค่ะอันนี้เราได้มาถึงแบบชุมพรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีใครจะฝากเราขอพรนะคะก็พิมพ์ไว้เลยนะคะคุณต้นเทเลอร์ซิงค่ะสาธุกันได้นะคะแล้วก็ใครจะฝากเราขอพรก็ลองพิมพ์มานะเดี๋ยวขอพรให้นะวางตรงนี้เลยจ้าแล้วก็เดี๋ยวไปจุดธูปด้านหน้าน้องพี่จะไปจุดธูปแล้วเมื่อกี้พี่ยกสีถวายประทัดยังยังค่ะถวายแล้วไม่มีลูกเดียวเดี๋ยวเขาไปถวายไปแล้วนี่ค่ะจุดทูบตรงไหนคะจุดทูบตรงนี้ตอนนี้ก็ฮะสำหรับอีจันพลังมูออนเดอะโรด EP 7วันนี้เราอยู่ที่ชุมพรนะฮะอันนี้คือที่ที่2เนาะจากตอนแรกที่เราไปวัดร้านชุมพรฮะก็ขอกันเดี๋ยวเราจะจุดประทัดทั้งหมด10,000นัดนะฮะรอดูว่ามียังไงบ้างเทียมเมื่อกี้ที่ไม่ได้จุดเดี๋ยวเราจุดประทัด10,000นัดคาถาบูชาเสด็จเตี่ยนะคะอันนี้คาถาบูชาเสด็จเตี่ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะยินดีต้อนรับทั้งหมดนะคะ405ท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กับอีจันพลังหมู่นะฮะก็ขอกันไปสวยมากนะฮะถ่ายรูปกันก่อนนะฮะอ่ะพี่จันอันนี้ปิดทองค่ะลูกเพจขอให้เสด็จเตี่ยนะคะประธานพรขอให้เขาบอกมีลูกเพจมาบอกว่าขอให้เสด็จเตี่ยค้นหาที่ใช่ขอให้คนที่รอคอยคนลอยคอได้พบกันโดยไวนะคะแล้วก็ขอให้เป็นข่าวดีด้วยนะคะโอเคนะนั้นฝากลูกเพจทุกท่านเนาะก็ช่วยกันกดไลค์เม้นแชร์หน่อยแชร์ออกไปเนอะเราก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนอะให้แบบว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยแล้วก็ให้ทั้งคนที่รอคอยแล้วก็ให้ทั้งคนที่กำลังลอยคอแล้วรอความหวังอยู่ใช่ก็สมเราไม่อยากให้ตัวเลขผู้สูญหายผันแปรไปสู่ตัวเลขที่เป็นข่าวร้ายเลยนะคะก็ขอบุญบารมีเสด็จเตี่ยคุ้มครองด้วยช่วยลูกหลานเนาะช่วยลูกเรือทุกท่านนะคะก็พูดถึงมันก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีเนาะไม่คิดว่าจะได้มาแล้วก็อยู่ในช่วงวันเวลาอย่างนี้ในช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่วิกฤตอีกสถานการณ์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามีผู้ประสบเหตุเยอะแล้วก็มีผู้สูญเสียเยอะคือสูญเสียเนี่ยถ้าเราจะนับว่า1ชีวิตสูญเสียเนี่ยมันคือการสูญเสียของคนคนเดียวไม่ใช่เพราะว่าเขายังมีครอบครัวที่รอคอยอยู่1ชีวิตอาจจะมีสัก10คน20คนหรือ30คนที่ต้องประสบเหตุของการสูญเสียในครั้งนี้นะคะวันนี้นะคะอีจันพลังมูนะคะแล้วก็พี่จันเนอะขอเป็นตัวแทนเนาะที่มาขอพรให้เสด็จเตี่ยคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะแล้วกลับมาให้คนที่รอคอยเหมือนที่นิ่มบอกเนาะให้ได้กลับมาได้ให้ได้ข่าวดีกลับสู่อ้อมกอดนะก็ขอบารมีเสด็จเตี่ยเรียบร้อยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราจุดประทัดถ่ายรูปหมู่ก่อนแล้วก็จุดประทัดเนาะถ่ายรูปอ่ะเข้าเฟรมค่ะเราถือให้หนูเข้าไปเฮียเข้าไปก่อนซึ่งวินาทีที่ทุกคนรอคอยคือจะเป็นเลขหางประทัดนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวไปจุดประทัดกันอืม
ตอนนี้เราก็ไหว้ขอพรเสด็จเตี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุ้มครองเนาะให้ทุกชีวิตที่อยู่ในท้องทะเลปลอดภัยนะคะได้กลับมาหาคนที่รักนะคะให้การรอคอยเนี่ยมีเป็นปาฏิหาริย์ละกันเนาะอืมแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดประทัดกันต่อ 10,000 กับอีก 5,000 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนัดเหรอนัดใช่ไหมโอเคเนี่ยเราไปดูบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวภาพดูบรรยากาศตรงนี้เป็นทะเลของอ่าวไทยแล้วเนาะเป็นอ่าวไทยแล้วนะคะเราอยู่ที่ชุมพรกันค่ะลูกเพจค่ะเราได้ค่ะได้ได้คิดว่าได้นะมีอ่ะนี้ถวายเด็กนะคะก็จะบอกว่าเราดูท้องทะเลกันอยู่เนาะให้ดูท้องทะเลเราจะเห็นท้องทะเลเนาะอันนี้ก็ทางคนในพื้นที่ก็บอกว่าอันนี้สงบแล้วคือแบบดีขึ้นแล้วนะคะจริงๆมาแล้วก็เหมือนเรื่องปฏิหารกันนะไม่คิดว่าจากระนองจะได้มาเรามีแผนจะมาที่ชุมพรแต่ณตอนนั้นยังไม่มีการพอวันนี้มาแล้วทุกคนก็ทราบดีว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยว่าพ่อของการเดินเรือลูกเรือละกันการเดินเรือคือคนที่อยู่ในสายทะเลเนี่ยต้องกับไอ้เสด็จก็เป็นลูกอะแหละเป็นลูกเสด็จเตี่ยเนาะเดี๋ยวเราไปจุดประทัดกันนะคะเขามีสถานที่เตรียมเอาไว้ให้เนาะตอนที่นี่แบบสงบนะเราจริงๆเราก็แบบลมเย็นเราจะจุดชุดไหนก่อนนะ 5,000 ก่อนไหมจะจุด 5,000 ก่อนหรือ 10,000 นัดก่อนคะอุ้ยตกในัดของอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมใช่มาแล้วหรออุ้ยเรียกอะไรจุดแล้วหรอเทียนตุ้มตามถืออะไรถืออะไรจุดแล้วนี่ไงโทษเทียนโทษทีมีค่ะเลขอะไรเดี๋ยวไปตามดูในเพจเลยครับพี่3,5,3,5,8จริงเหรอจริงเทียนล็อกหมดเลยอ่ะดิว่าจะอันไหนอันนี้มี212นะคะ399082แล้วหมื่นนัดเมื่อกี้ที่จุดไม่ใช่เหรอคะอันนี้ 9,000 อ๋ออันนี้ 9,000 อ่ะคุณแม่ค่ะอันนี้ของเราค่ะพี่จันต้องจุดมาฮะเขาแฝดไม่เขาแฝดอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครอันนี้ของพี่จันแล้วนี่ของใครอ่ะอ๋อของคนอื่นอันนี้นะอีกเจ้าหนึ่งมั้งอ๋ออันนี้แค่เรามายืนถ่ายรูปไปปังปุริเย่นะฮะ10,000นัดเขาคงรู้ว่าคุณแม่ไม่ชอบเล่นหวยนะฮะคุณแม่มาจุดใหม่ฮะพี่จันจุดใหม่เลยใส่แมสเลยไปมั้ยอีกรอบน้องแมสเป็นแสนมีฝุ่นอ่ะเอาแมสนั้นรอบแป๊บหนึ่งพี่จันนะฮะทุกคนรอดูนะฮะเดี๋ยวจะมีของพี่จัน 10,000 นัดไปแล้วนะฮะพี่จันใส่แมสก่อนมาติดนะฮะ
ังปังแข่งขอทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยและเดี๋ยวรอดูว่าเป็นเลขอะไรนะฮะรอดูว่าเป็นเลขอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้แบบว่าถือเป็นเรื่องงามยามดีมากๆนะคะที่เราได้มาไหว้เสด็จเกียรติกรมหลวงชุมพรเก่งอุดมศักดิ์นะคะปังอันนี้มีส่วนตัวนะฮะเขาลงท้ายตึกตึกได้ยินเปล่าตึกตึกเดี๋ยวรออันนั้นมีเลขใช่ไหมฮะมีครับรอสักครู่นะฮะใครจะไปก่อนไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูรอดูเลขอ๋ออันนี้เดี๋ยวรอเลขออกมาใช่ไหมพี่สักครู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะลูกเพจนะฮะแอดมินบางท่านก็มีการจุดแบบส่วนตัวนะฮะขอในเรื่องอย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเล็กๆกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักอันนี้กี่นัดคะอันนี้500นัดอันนี้500นัดนะฮะไออันที่เป็นนัดเมื่อกี้มันมีป้ายห้อยมายังคะอ๋อคืออันเมื่อกี้อ๋อนะใช่ค่ะเราขอให้อันนี้ก็เอากับเขาด้วยนะนะฮะตอนนี้ลูกเพจอ่ะเม้นกันเยอะแยะมากมายบอกว่าให้เสด็จเตี่ยได้ช่วยคุ้มครองทหารทุกท่านด้วยในท้องทะเลเนาะก็เป็นความตั้งใจของเราเหมือนกันเนาะที่อยากจะเห็นทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะไอ้ที่ฝากเฮียถือไม่ใช่อะไรแล้วจะเป็นฉันพลาดงานนี้ได้ยังไงอ่ะเหมือนเขาเจาะตอนแรกเลยพี่อูขาเขาเจาะตั้งแต่ตอนแรกเลยเขาไม่ได้รอให้มันพุ่งออกมาก็คืออันที่เอาไปแล้วเมื่อกี้อยู่ในไลฟ์เจาะเลยค่ะคุณพี่ไหนท่านท่านอันนี้ของนิ่มเป็นอะไรอะไรอย่าหันมาดินี่ไงหันแล้วนะฮะอันนี้เลขมีทุกเลขนะฮะแทงเลยฮะเอ้าอันนั้นเลขอะไรฮะอันนี้ของหนูเอ้าไหนแทนอันนี้ของเร็ว637ผมต้องซื้อไหนก่อนมั้ยเนี่ยไม่รู้ซื้อไหนก่อนเลยอ่ะวิ่ง7เนาะอ้าววิ่ง7ไปเลยแล้วกันจบ471ตามแผนได้เลยนะคะไปบ้านเราป่านะฮะเดี๋ยวเราไปทิ้งไลฟ์ตรงนั้นครั้งสุดท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวหนูไปใส่รองเท้าโอเคทิ้งไลฟ์ลูกเพจคะเดี๋ยวจะทำโพสต์ขึ้นก็ไปช่วยกันกดแชร์เป็นกำลังใจแล้วกัน
เนาะก็เดี๋ยวเราจะจบไลฟ์ที่ตรงนี้นะคะจบไลฟ์ที่ตรงนี้เนาะก็ขอบคุณไปตามดูในไลฟ์กันค่ะว่าเลขอะไรนะคะก็เราจะจบไลฟ์กันแค่นี้นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆมากที่เราได้มาไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะในการบูชาเสด็จเตี่ยเนาะแล้วอย่างที่เราทราบกันดีแล้วชาวราชนาวีเนี่ยก็บูชาเสด็จเตี่ยนะคะเพราะเสด็จเตี่ยก็เป็นเหมือนผู้คุมท้องทะเลเนาะก็เราไปว่าเราทิ้งไลฟ์กันตรงนี้นะคะให้ทุกคนสมดั่งใจหวังจากท้องทะเลในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็ทางอีสานก็หวังเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นหวังเป็นอย่างนี้ว่าปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นที่ท้องทะเลค่ะได้ทราบข่าวดีเนาะใช่แล้วเราก็อยากจะได้ข่าวดีจากท้องทะเลด้วยโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะไปไหนอีก